เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในคำทุกท่านว่างก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้เราก็ต้องมีรู้ว่าว่างรู้ว่าว่างก็คือรู้ตัวอยู่ข้างในนิดๆก็เหมือนกับรู้ตัวอยู่ในใจนิดๆว่าหายใจอยู่โอเคไหมเนี่ยโยมรู้ตัวอยู่ข้างในใจนิดๆได้ไหมว่าหายใจอยู่ไอ้ตรงที่รู้ตัวอยู่ในใจนิดๆว่าหายใจอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ารู้ตัวถึงการหายใจและความเป็นไปในขณะนั้นโอเคนะรู้ตัวว่าหายใจอยู่และรู้ตัวว่าหายใจอยู่เนี่ยนะหายใจมันจะไปทั่วกายเลยแค่นั่งคุยกันเนี่ยไม่ไปกดไม่ไปข่มไม่ต้องไปทำแต่รู้ตัวว่าหายใจอยู่นะรู้ตัวนะไอ้รู้ตัวว่าหายใจอยู่เนี่ยมันจะรู้เป็นความรู้สึกลมหายใจมันจะเป็นกองลมแล้วเข้าใจใช่ไหมรู้ตัวว่าหายใจอยู่เนี่ยซึ่งอันนี้โยมฝึกบ่อยๆเนี่ยเดินอยู่แต่รู้ตัวไม่ว่าหายใจโดยไม่ต้องดูลมได้ไหมเรายังดูการงานการงานดูเพื่อนดูฝูงดูรถดูลาขับรถดูก็รู้ตัวว่าหายใจดูลมหายใจก็ขับรถชนเด็กก็ต้องดูทางดูถนนดูอะไรแต่รู้ตัวว่าหายใจอยู่มันจะได้ขับรถใจเย็นรู้ตัวว่าหายใจอยู่โยมฝึกอันเนี้ยแล้วใจโยมจะเข้าไปสู่กองลมหายใจเลยนะลมหายใจจะรวมรู้ตัวว่าหายใจอยู่จะกินข้าวเห็นไหมกินข้าวอิริยาบถเคลื่อนไหวแต่คำว่ารู้รู้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเคลื่อนไหวเพราะรู้มันไม่ได้เคลื่อนไหวท่าพอโยมรู้ตัวว่าหายใจอยู่โยมก็เริ่มรู้ว่ากำลังตักข้าวอยู่แค่รู้ตัวว่าหายใจอยู่โยมจะรู้ทุกอย่างเลยโอเคไหมแค่นั้นอะแล้วโยมจะรู้ละเอียดไปถึงกองลมหายใจเลยมันจะมีความรู้สึกตัวของลมหายใจที่เป็นลมปราณที่ละเอียดที่เรายังรู้ไม่ได้มันจะรู้ขึ้นมาก็คือลมปราณที่ละเอียดปราณนี่แปลว่าชีวิตเป็นลมปราณที่ทำให้ชีวิตเนี่ยดำเนินอยู่นะปราณและลมปราณเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าไปทั่วทุกเซลล์เลยนะเวลารู้ตัวว่าหายใจอยู่เนี่ยตอนนี้โยมจะรู้สึกว่าแก่ช้าลงนะแต่ก็ยังแก่นะ แก่ช้าลงนะพอโยมรู้ตัวว่าหายใจอยู่ไม่ต้องนวงโยมก็พูดคุยไปแล้วเวลารู้ตัวว่าหายใจอยู่เนี่ยรู้ตัวทุกอย่างหมดเลยใช่ไหมจะขยับขยื่นจะพูดคุยจริงไหมแล้วรู้ตัวไม่ได้ความคิดเลยเพราะนั้นอาจารย์ท่านไหนสอนแบบไหนก็แล้วแต่สุดท้ายแพ้พุทธเจ้าหมดเลยเพียงแต่พุทธเจ้าละเอียดมากรู้ทั่วกองลมหาคนที่จะรู้ทั่วกองลมยากพอยากเขาก็บอกอานาปานสติมันละเอียดนะมากำหนดรู้อย่างอื่นที่มันยากกว่าพอมันละเอียดแล้วมันจะตกผวังอยู่เรื่อยใจจะไหมแต่นี่เรามีเทคนิคนี่มันละเอียดแต่เรามีหลวงพ่อคูณอ่ะใช่ไหมมีล่างมีในมีนอกมีนอกมีในและเดี๋ยวนอกในจะประสานกันจนกระทั่งไม่มีนอกไม่มีในเพราะนั้นพุทธเจ้าถึงบอกไงรู้ทั้งภายในภายนอกนะรู้ทั้งภายในนอกวิธีฝึกก็คือรู้อยู่เห็นอยู่รู้อยู่ได้ไหมนะเห็นตรงไหนก็ก็มาละความรู้สึกและตรงนี้มันเหมือนแบบแผ่สั้นๆตอนนี้นะเดี๋ยวโยมอย่าไปจริงจังกับมันมากนะโอเคไหมโยมต้องมาเฉลี่ยรู้ตัวว่าหายใจอยู่ไปแล้วตัวนี้มันจะเนียนขึ้นทันทีแต่ถ้าโยมไปจริงจังมันมากมันก็จะซาบซ่านอยู่เรื่อยนะมันจะเนียนแล้วมันเงินกับว่ารู้ตัวว่าหายใจอยู่แล้วมีสติตั้งมั่นอยู่ภายในมันเนียนแล้วมันจะรู้สึกได้ว่าข้างในมันมีตัวระลึกได้และรู้ตัวมันระลึกและรู้ตัวมันจะเลี้ยวเข้าไปมันก็เหมือนกับเลี้ยวเข้าไปตรงตามหลักแพทย์อ่ะไอ้ตรงก้านสมองน่ะหัวเทียนเรามันบอดเดี๋ยวมันจะเลี้ยวเข้าไปทำให้ตรงรอยต่อระหว่างก้านสมองเป็นช่องว่างมันจะเลี้ยวเข้าไปตรงช่องว่างนั้นน่ะโอเคมั้ยพอมันเลี้ยวเข้าไปตรงช่องว่างนั้นน่ะภาวะรู้ตื่นเบิกบานเกิดขึ้นทันทีเลยก็หัวเทียนเราเลี้ยวเข้าไปมันก็ไปลึกๆรู้ตัวอยู่ตรงที่ช่องว่างตัวนั้น
ช่องว่างตรงนั้นมันก็ใสผ่องใสภาวะรู้ตัวก็เกิดขึ้นตรงนั้นช่องว่างตรงนั้นมันมีขมเหลาเยอะนะหัวเทียนบอดแล้วเข้าใจไหมยมเลี้ยวเข้าไปเลี้ยวเข้าไปเลี้ยวเข้าไปยิ่งเลี้ยวเข้าไปมันเหมือนกับความรู้สึกว่าเลี้ยวเข้าไปข้างในแต่มันรู้สึกทำไมที่มันว่างขึ้นโล่งขึ้นว่างขึ้นก็เพราะว่าตรงนี้มันเล็กนิดเดียวแต่ข้างในมันล้านเป็นหมื่นล้านกิกเลยเข้าใจไหมเมมโมรี่มันข้างในมันหมื่นล้านกิกเลยเป็นล้านอินฟินิตกิกเลยมันก็เลยเป็นความว่างไม่มีประมาณในตรงที่เลี้ยวเข้าไปนั่นแหละมันไปอยู่ภาวะที่ภาวะรู้ตัวตื่นสติรู้ตัวปั๊บมันวางทุกอย่างหมดเป็นอนันตจักรวาลเลยตรงนั้นน่ะเพราะนั้นโยมยังเผลอไปอยู่กับความว่างว่างแล้วทำไงต่ออะไรเลี้ยวเข้าไปโยมหายแล้วเหรอหายไปเลยเลี้ยวเข้าไปอยู่ตรงไหนหลวงพ่อเอ้าบอกให้เลี้ยวเข้าไปมันว่างมันเป็นผลจากการที่มันเลี้ยวเข้าไป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 ใช่มั้ยนะจนกระทั่งมันก็อยู่ตรงที่ช่องว่างช่องว่างรอยต่อระหว่างจิตแต่ละขณะซึ่งมันทำงานผ่านก้านสมองจริงไหมจิตมันอาศัยกายอ่ะนะนะตรงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่เกิดดับตรงนั้นอ่ะแล้วเราไปอยู่ตรงว่างตรงนั้นอ่ะตรงรอยต่อก้านสมองบ้านตรงนั้นโยมมันเหมือนนั่นปึ๊กแต่นุ่มนวลแต่เรียวเล็กสุดแล้วก็ผ่องใสมันบรรยายไม่ถูกใจไหมและเป็นภาวะที่ตาธรรมะคือความรู้ตัวตื่นพูดอย่างนี้เข้าไหมจริงๆก็ทำไม่เป็นอ่ะแต่จิตมันทำเป็นจิตทุกคนนะทำเป็นหมดเลยก็คือพูดอะไรก็อย่าคิดเยอะทำตามไปเลย อย่าคิดเยอะอย่าใช้ความคิดจิตเขารู้จักเพราะเขาก่อกำเนิดมาจากตรงนั้นเจตสิกทุกตัวก็ก่อกำเนิดมาจากตรงนั้นแล้วมันก็สัมพันธ์กับสมองมันก็เป็นเจตสิกก็คือส่งคอมมานด์คำสั่งขึ้นไปแต่มันจะเป็นลักษณะประจุไฟฟ้าบวกลบบวกลบนะเพราะฉะนั้นโยมเรียวเล็กเข้าไปตรงนั้นน่ะโยมจะเห็นเกิดดับไวมากเลยแหมนิดเดียวปั๊บมันขึ้นไปแล้วโยมจะเห็นต้นจิตโอเคไหมนะบ้านดวงรวมอยู่ตรงนั้นน่ะเอกคตาจิตเนี่ยอยู่ตรงที่ไม่ปรุงแต่งเพราะแม้อยู่ตรงทุ่ยช่องว่างระหว่างรอยต่อกับก้านสมองเนี่ยนะโอ้โหยากมันจะต้องชอบคิดแต่ว่ามันสามารถตั้งอยู่ได้ด้วยการมีศรัทธาดำริเปลี่ยนความคิดเป็นดำริโอเคไหมความคิดมันก็คิดมาเยอะแล้วแต่มันไม่พ้นทุกข์ทั้งทีจนมีความรู้แตกฉานเป็นสคอล่าแล้วยังไม่พ้นทุกข์ก็พอได้แค่ปัญญาข้อเดียวคือสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบนี้แต่ว่ายังขี้เกียจจะทำ ไม่ได้ดำริ มาอยู่ตรงที่เลี้ยวเข้าไปตรงเนี้ยมันเข้าเองนะพอโยมฟังตามคิดตามพิจารณาตามแล้วโยมลงดำริสิดำริว่าเอาเลยมันไปอยู่ตรงที่รอยต่อนั้นพอดีเลยจริงไหมจริงไหมโยมพอดำริปั๊บมันนิ่งอยู่รอยต่อภายในในระดับนิวโรไซด์ก็คือกองบัญชาการหรือหัวเทียนตรงที่ช่องว่างนั้นน่ะมันนิดเดียวมันปรุงแต่งหูระเบิดเลยนะแต่ถ้าไอ้นิดเดียวเนี่ยเราดำริชอบเนี่ยมันเข้าไปข้างในแล้วก็พ้นไปจากความปรุงแต่งมันพ้นไปปั๊บตอนนี้มันจะเกิดภาวะญาณเกิดขึ้นเนี่ยทำเป็นนะใหญ่แต่อย่าคิดนะทำตามนะนี่อุตส่าห์เปรียบเทียบหัวเทียนบ้างอะไรบ้างหลวงพ่อคูณบ้างเพื่อให้ทำตามอ๋อไม่ต้องมานั่งคิดเพราะจิตมันรู้จักหมดเลยนะเนี่ยจิตมันรู้จักอ่ะทำตามหมดเนี่ยแม้กระทั่งเนี่ยไม่ได้นั่งหลับตาทำสมาธิแต่มันรู้สึกเลียวเข้าไปข้างในพอหลวงพ่อบอกเลียวมันเลียวเป็นด้วยนะเลียวแล้วก็มันนิ่งๆอยู่ข้างในแล้วพอนิ่งข้างในมันรู้สึกว่างเป็นที่ว่างมากขึ้นเพราะว่าเล็กนิดเดียวแต่มันเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลตรงนั้นน่ะแล้วพอโยมกำหนดรู้อะไรตรงนั้นเนี่ยเนื่องมันเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลโยมก็จะกำหนดรู้เรื่องต่างๆที่นั้นที่ใดของโลกมันจะคอนเนคไปหมดเลยมันเป็นเครือข่ายเขาเรียกว่าขายยานโอเคไหมแต่ในตำราไม่มีนะ
ไม่มีในเรื่องนี้เพราะว่าอันนี้เรามาเปรียบเทียบกับทางด้านดักทางด้านนิวโรไซก่อนที่โยมจะปฏิบัติเองเมื่อวันนี้ใครส่งรูปมาให้ดูนะอ้าวเดี๋ยวโยมอยู่ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวนั่งเสร็จเดี๋ยวให้ดูรูปวันเสาร์นี้ลูกศิษย์ที่เนเธอร์แลนด์ส่งรูปมาให้ดูโอ้จิตเขาสามารถคือเขาเขียนเหมือนกับหลวงปู่กระสปากเขียนอะภาพอะของจิตอะนะเขาเขียนอะฝรั่งมันก็ไม่ใช่ใครของใครเขาได้มาจากนาซาเขาบอกนาซาเขาส่งวิดีโอมาให้ดูด้วยของนาซาเนี่ยเขาสามารถสแกนเข้าไปถึงอะตอมอนุมจิตเลยโอ้โหเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นบางทีเราก็เห็นได้มันไปทางเดียวกันนะเพราะนั้นตอนนี้โยมเลียวเข้าไปนะลืมตาเนี่ยพอบอกหลวงพ่อบอกเลียวเข้าไปเขาเลียวเองแล้วแล้วโยมก็ต้องสงสัยว่าเลียวยังไงมันก็เลียวเข้าไปเลียวเข้าไปเรื่อยเลียวเข้าไปเลียวเข้าไปภาวะตื่นรู้ภายในเกิดไหมรู้ตัวหมดเลยใช่ไหมทางท่าทางการนั่งอาการในการนั่งความรู้สึกการนั่งการนั่งและนอกจากรู้ตัวแล้วภาวะตื่นรู้เห็นก็เกิดขึ้นรู้ตัวสิ่งใดก็เห็นสิ่งนั้นด้วยจริงไหมนี่แหละหลวงพ่อคูณ รู้ตัวสิ่งใดเห็นสิ่งนั้นด้วยนะแล้วโยมอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ตรงนั้นเนี่ยโยมก็ต้องดูที่ว่าถ้าโยมคอตกเนี่ยหายไปเลยพอคอตกนั่นน่ะถ้าหาไม่เจอเลยถ้าคอตรงยังไงภาวะรู้ตัวกลับมาโอเคไหมเพราะนั้นแทนที่เราจะตั้งกายตรงนะหลวงพ่อบอกว่าคอตรงอย่างเดียวกายมันจะตรงแบบไม่เกร็งแต่ถ้าเราตั้งกายตรงมันเกร็งอ่ะเอาคอตรงนะเป็นไงแล้วก็เอาลองฝึกแค่นี้นะไม่ต้องรู้เรื่องอะไรเลยแต่เลียวเข้าไปข้างในได้ไหมในจิตอ่ะรู้สึกเข้าสู่ภายในรู้เข้าสู่ภายในเห็นเข้าสู่ภายในเห็นเข้าสู่ภายในรู้เข้าสู่ภายในรู้เข้าสู่ภายในเห็นเข้าสู่ภายในลืมตาตาต้องมองกว้างๆแล้วตรงจิตมันจะเปิดเพราะดวงตาเป็นหน้าตาของดวงจิตดวงใจพอดวงตาเราเปิดกว้างเหมือนมองทะเลมองแถวธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็บอกรู้อยู่กับตัวเองเห็นอยู่กับตัวเองเห็นเข้าสู่ภายในรู้เข้าสู่ภายในรู้เข้าสู่ภายในเห็นเข้าสู่ภายในเห็นเข้าสู่ภายในรู้เข้าสู่ภายในรู้เข้าสู่ภายในเห็นเข้าสู่ภายในแล้วก็หลับตาตอนนี้ก็เข้าแล้วแล้วโยมก็มีแต่อยู่กับสภาวะรู้กับเห็นเข้าสู่ภายในโดยไม่ต้องบริกรรมแล้วเพราะประตูเขาเปิดแล้วแล้วโยมก็เห็นตามที่มันปรากฏโดยไม่มีการกระทำพอไม่มีการทำมันก็จะเลี้ยวเข้าไปข้างในเลี้ยวเข้าไปเลี้ยวแบบเบรกสุดๆเลยอ่ะแต่ในเล็กสุดๆมันมีภาวะตื่นรู้ตัวอยู่ข้างในและมีภาวะรู้ตัวแล้วก็เห็นด้วยรู้ตัวสิ่งใดก็เห็นสิ่งนั้นรู้ตัวท่านั่งหลวงพ่อจึงถามว่ารู้ว่านั่งอยู่แล้วเห็นอะไรความเห็นน่ะเห็นมันมาจากตรงที่รู้ตรงที่มันเลียวเข้าไปข้างในนะรู้ว่านั่งอยู่แล้วเห็นอะไรเห็นมาจากรู้ข้างในเราต้องรู้ก่อนรู้แบบสำรวมข้างในตอนนี้คำว่าเลียวเข้าไปข้างในเราก็พูดเป็นธรรมะสำรวมรู้เข้าสู่ภายในได้ไหมสำรวมรู้นิ่งๆอยู่ภายในแล้วเห็นอะไรแล้วรู้อะไรมันก็รู้ร่างกายเบื้องต้นรู้ร่างกายนั่งอยู่รู้ร่างกายขยับอยู่จริงไหมก็สำรวมรู้เข้าสู่ภายในตรงเนี้ยตรงที่ความรู้สึกตรงที่เราคอตรงเนี้ยมันจะมีความรู้สึกชัดตรงเนี้ยแล้วก็สำรวมรู้เข้าไปในความรู้สึกที่ชัดตรงเนี้ยแล้วเรารู้อะไรเราก็รู้ความรู้สึกตรงนี้แล้วเราก็รู้ถึงร่างกายว่านั่งยังไงโยมก็สำรวมรู้อยู่ตรงนั้นน่ะภาวะตื่นรู้จะเกิดภาวะอุเบกขาญาณก็เกิดหมดแล้วก็ภาวะการเห็นรูปนั่งก็เกิดเห็นการหายใจก็เกิดเห็นความคิดก็เกิดเห็นความรู้สึกก็เกิดรู้เข้าสู่ภายในเห็นเข้าสู่ภายในแบบร้อยรูเข็มเลยอ่ะได้ไหม
แบบร้อยรูเข็มแหละให้รู้เข้าสู่ภายในต้องแบบไม่สั่นอ่ะนะร้อยรูเข็มเข้าไปปั๊บ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 ทำยังไงถึงจะร้อยรูเข็มเข้าไปข้างในข้างในต้องมีพุทธพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ในจิตในใจศรัทธาพอศรัทธาและมีความดำริมุ่งมรรคผลนิพพานรูเข็มเล็กๆแต่มันเหมือนมันใหญ่ขึ้นมันลอยเข้าไปแล้วไปอยู่ท่ามกลางรูเข็มนั่นแหละเล็กเท่ารูเข็มนั่นแหละเพราะว่าตื่นรู้มันอยู่ตรงนั้นน่ะอันนี้มันเลยวิธีแหละอันนี้ตรงเข้าหาจิตแล้วเราก็ฝึกรู้เข้าสู่ภายในเห็นข้างในรู้ข้างในรู้ข้างในเห็นข้างในมันก็จะไปสลายความคิดนึกปรุงแต่งหมดไปสิ้นไปรู้เข้าสู่ภายในเห็นเข้าสู่ภายในแล้วตอนนี้เห็นเข้าสู่ภายในรู้เข้าสู่ภายในตอนนี้ภาวะตรงเนี้ยถ้าเราทำตรงนี้จนมันมีภาวะตื่นรู้นี่นะใจมันจะรวมเข้ามาหาจิตโอเคนะใจมันจะตื่นรู้ตามแล้วมารวมหาจิตโอเคนะเพราะนั้นบางครั้งจะถามว่าหลวงพ่อเราฝึกจิตไปรวมกับใจบางทีมันก็ใจมารวมกับจิตแล้วเอายังไงดีมันอะไรก็ได้ ขอให้มันรวมกันแล้วกันโอเคนะ มันเหมือนภาวะตื่นรู้มันดึงใจเราตื่นรู้ด้วยแล้วมาเป็นหนึ่งเดียวกับภาวะตื่นรู้อันนี้เป็นภาวะตื่นรู้เดียวถ้าโยมก็อยู่ตรงนี้นะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแต่โยมนั่งอยู่สัก10 นาทีแล้วตามไปนะขอให้เจริญในธรรมทุกท่านสาธุ